คุณผู้ชมฮะเรื่องอาหารการกินบางทีเราก็ต้องเน้นย้ำบอกว่าควรจะกินอะไรที่มันเป็นมาตรฐานให้มันถูกสุขลักษณะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายครั้งปรากฏว่าที่จะเล่าต่อไปนี้ลูกชิ้นโรงงานนี้ฮะคุณผู้ชมฮะจากจังหวัดปทุมธานีปรากฏฮะคุณผู้ชมการผลิตนั้นโอ้โหต้องใช้คำนี้เลยฮะว่ามันสกปรกและที่สำคัญนะลูกชิ้นที่เราเห็นน่ะมันมีการเอาเศษหมูผสมกับเนื้อไก่แล้วก็ผสมสารฟอกขาวแล้วก็วัตถุกันเสียส่งขายฮะทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทำให้ตำรวจสอบสวนกลางสนที่กำลังเข้าตรวจค้นโรงงานลูกชิ้นเถื่อนครับย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและตอนไปโอ้กำลังผลิตเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะก็ยึดของกลางได้ทั้งหมด13รายการด้วยกันนะครับมูลค่ากว่า 240,000 บาทครับหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยสืบทราบว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยลักลอบผลิตลูกชิ้นหมูแต่ไม่ถูกสุขลักษณะและแพ็คส่งขายตามตลาดนัดครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลคือจริงๆจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ดูถูกสุขลักษณะบางทีพอไปถึงตลาดอ่ะแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาทำขายอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าคุณผู้ชมเปิดซองลูกชิ้นมาโรงงานนี่มีอย.ไหมเพราะบางทีเขาทอดเขาต้มหรือเขาทำเสร็จแล้วอย่างเงี้ยคือมันเสียบไม้มาแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับผมซึ่งจากการตรวจสอบโรงงานแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นโรงงานลักษณะคือเป็นที่พักอาศัยแต่ว่าดัดแปลงเนี่ยเป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นแล้วก็มีนางสาวธันดารินครับแสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการโรงงานนี้ใช้แรงงานคนในการผลิตทั้งตวงแล้วก็ผสมส่วนผสมต่างๆนะครับแล้วตลอดการผลิตมันไม่ถูกสุขลักษณะเพราะคืออ่ะปกติโรงงานผลิตเนี่ยคนงานเนี่ยจะต้องแต่งตัวมิดชิดสวมหมวกคลุมศีรษะแล้วก็ถุงมือและที่สำคัญสถานที่อยากคุณผู้ชมมันไม่ผ่านเกณฑ์สุขลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้พบว่าโรงงานเนี้ยคุณผู้ชมไปโฆษณาบอกว่าเป็นโรงงานลูกชิ้นเนื้อหมูแท้แต่จริงๆโรงงานแห่งนี้ลักลอบนำเนื้อไก่มาผสมโอ้เนี่ยแล้วบางทีพี่น้องประชาชนเราก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะแล้วใส่อะไรอีกเอาเนื้อไก่มาผสมกับเศษเนื้อหมูคือคุณโฆษณาว่าเป็นเนื้อหมูแท้แต่ใช้เศษหมูมาปนกับเนื้อไก่ใช่แล้วใช้สารฟอกขาวอีกต่างหากโอ้โหแล้วใส่วัตถุกันเสียเพื่อลดต้นทุนการผลิตครับแล้วก็อย่างที่บอกไปการผลิตใช้มือผสมแบบไม่สวมถุงมือหมวกคุมผมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการส่งขายกับกลุ่มขายส่งวัตถุดิบสำหรับขายบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวแล้วพื้นที่ที่ขายนี่โอ้โหคุณผู้ชมฮะหลายที่เลยฮะอย่างในกรุงเทพห้วยขวางลาดปลาเค้าสายไหมตลิ่งชันสะพานใหม่รวมทั้งในพื้นที่อำเภอสามโคกแล้วก็อำเภอเมืองปทุมธานีด้วยนะครับถามว่ากำลังการผลิตและจำหน่ายเนี่ยมันวันละเท่าไหร่ประมาณ200กิโลกรัมอ่ะหรือเฉลี่ยในเดือนละ 3,000 กิโลกรัมครับทำให้เจ้าที่เองก็ได้เก็บตัวอย่างอาหารเนี่ยส่งตรวจซึ่งหากพบสารต้องห้ามในอาหารก็จะดำเนินคดีนะครับตามพรบอาหารฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์นะฮะก็คุณผู้ชมโลกโซเชียลเขามีประโยคนี้อะไรนะอร่อยยืนหนึ่งปอเต็กตึงยืนรอซึ่งอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกกันตามตรงว่าบางทีเนี่ยเราพี่น้องประชาชนบางทีไม่รู้ดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เราต้องฝากด้วยนะในการตรวจสอบพวกอาหารต่างๆที่ขายตามที่ต่างๆเนี่ยถูกสุขลักษณะวัตถุดิบมาจากไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าแน่นอนฮะสุดท้ายแล้วผลกระทบมันก็จะมีต่อสุขภาพตอนนี้เราจะไม่รู้หรอกแต่ในระยะยาวมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมใช่ค่ะก็ผู้บริโภคอย่างเราก็ไปซื้อนะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะคะในการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองมาให้